สวัสดีครับพันชักสืบพ่อยังอีสานครับผมช่องปู่เขาเกาหลูกพ่อมือนี่หาอยู่หากินครับผมสวัสดีครับพันชักคนพวกเกาหลับพี่น้องมือนี่กะทีมาหาอยู่หากินนะครับเด้อทีมาหาอยู่หากินคืออยู่คือเกาหลังพันชักคนล่องเป็นมือกล่องมือขนาดลูกหลังจากที่มาใส่ไงไว้แล้วนะครับเนาะแต่ว่าตอนมาใส่นั่นผมบ่ได้อันนั้นมาถ่ายให้เบิ่งนะครับเด้อสิเป็นตอนมายามเมื่อคืนน่ะฝนตกแห้งพี่น้องฝนตกหนักเลยเมื่อคืนนี่ผมมาใส่ไว้มองนี่ละเดี๋ยวพันทักล่องถือกล่องบ้างพี่น้องเอ้าใส่เข้าคือเป็นลักษณะลูกเอ้าเป็นลักษณะเฮ้ยนั่นไม่ใช่เป็นนั่นโอ้ยหนามมาแห้งพี่น้องเอ้ยหนามมาแห้งไหลมันอีหยังมุมใหม่มุมใหม่อยู่ในใส่ฮะเนี่ยยังมาอยู่ลูกเถื่อคือว่าเอาพันถักถือกล่องในข้าวเดียวพี่น้องล่อให้เป็นถือบางอย่างซื้อนี่ครับมาลงกันเลยมันเป็นยังไงตอนผมมาใส่น้ำก็ใสดีอยู่นะครับเนาะบางทีน้ำขุ่นครับพี่น้องลงไปเบิ่งตัวเฮาบ่นี่เดี๋ยวบางคนพี่น้องว่านี่ยังเอาพันทักเป็นเมื่อกล่องเรามันกันอ่ะเห็นหรือเปล่าเห็นครับโอ้ทั้งกันแหละโอ้สุดยอดเลยดูพ่อแต่ว่ามันเป็นยังไงเราหน้ามือยังมันพักแห้งกันเลยเลยตัวไหนวะบ่อยันอิบูเสียแต่คือใส่ลงไปน้ำนั่นแต่ทวงหัวล่ะหลายลงนั่นเลยบ่เนี่ยอย่าเผาลงมาขอเบิ่งเลยก่อนขึ้นก็ได้ป่ะค่อยๆดึงเนิ่มๆๆขึ้นค่อยๆดึงเนิ่มๆๆขึ้นไปดิเออค่อยๆดึงขึ้นไปมันมีบ่มีเพราะว่าต้มเลยป่ะต้มเอามาไหนบ้างล่ะปอกข้างในไปต้นนั่นเลยบ้างปลูกว่าเห็นไหมลูกเฮ้ย
ินอยู่เสียงดินอยู่พี่สายคุณหลังยังไงทันเนี่ยบังก่อนเป็นอาจจะบ้านมันตายบังบังบังไข่คนขอคนแม่คนบ้านนำกันโอ้ยจะคุณมาตั้งไปยังไงนอกพอดีเนาะพี่น้องเอ้ยไอ้ปั้นทักเป็นเมื่อกองครับมาแต่อยากบังเอาไว้บังน้ำกันดูนี่ยังกว่านี่เนาะเจียงไม่ดินตลามตลามอยู่ไม่สร้างเลยล่ะกุ้งก็มีแน่พี่น้องห้องบ่อไหลมีงูสิงโอ้บกบะแมนงูดังแหโอ้คุณ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 เฮ้ยไม่ได้ยังเฮ้ยเฮ้ยควบควบควบเอ้าเอ้าควบควบควบก็มีพี่น้องเฮ้ยบ่มีงูมีกบครับพี่น้องใส่ไงก็คือว่าฝนตกแห้งตกหนักพี่น้องแล้วใส่ผมก็ได้ล่มเนาะครับเนาะพูดปาดกบตัวบ่งี้เลยรอหลุดมาแกเข้าพี่น้องเพราะว่าถ้ามันผมเฮ็ดคนเดียวนี่ก็ค่อนข้างสิยุ่งยากจังหน่อยให้พันทักเป็นมือกองก็จักจังไหนวุ่นนี่ก็ได้ให้พ่อใส่อีกก่อนไปใส่ไปคือเก่าอยู่แล้วครับช่วงนี้ช่วงหน้าฝนเนาะครับเนาะเอาบังเกลือกวะเออก็มีครบก็มีโอ้ปลาเข็มปลารสพี่น้องปลารสนะครับเนาะปลารสก็มีปลาเข็มก็มีเอากบไปทางไหนล่ะครับแล้วหากบบ้างกันใส่พื้นนี่ก็ผมเฮ็ดเองครับคนข้างที่ว่าเงี้ยอลังการเงี้ยเขาอีดีพี่น้องปุด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 เอาลาออกได้บ่เหนียวโอ้ก็เขียงกับหลายตัวอยู่พี่น้องเอ้ยพ่อดิปนนี่หรอกนี่แต่พ่อแล้วแรกแล้วง่ายอยู่ที นี่ครับพี่น้องครับผมโอ้หมันตัวแรกแต่ว่าขาบ่หักครับพี่น้องยึบนะรอหลุดมึงต่อไปบ่อยเป็นจังเลยเนี่ยลาขอเรื่องไปเล่นท้าได้ไหมเฮ้ยเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวใส่ไปใส่มาอีกไหมเอ้าลาเที่ยวถือไว้ดีๆก่อนนะเดี๋ยวมันหลุดออกเอากลับมาดีๆก็ถือหิตัวนี่ก็จับปนิดจ้ะเนี่ยมันจะเฮ้ยตัวไหนอยู่ขั้นพักไหนก็ได้แม่ลูกเขาก็ได้กบมาตัวนึงเลยอ่ะเขาก็ได้กบมาตัวนึงเลยไหมกบแล้วก็ปลาไหนปลาเข็งอ้อยตัวบอกยัยพูดมาพูดตัวปลาเข็งนะพี่น้องเอ้ยวะลองไปหาเบิ้งปลารสตัวดำนั่นอยู่เสียลองไปหาเบิ้งจะบ่ายก่อนปลารสจังครับไปแล้วปลารสครับปลารสโอ้นั่นได้กินมั้งหรอไหวเหรอไหวโอ้ยถุงไม่ฟังลูกถุงเสียรอบอ่ะ
ก็ใบแห้งบ่ได้ครับพี่น้องเอาถุงมาดูได้ได้ห้องเป็นจังได๋หมู่เนี่ยเอาเปิดเอาให้เบิ่งได้มื้อนี้ลูกเออมาปุ๋นปูตัวนึงยักษ์เล่นน่ะเอามันจะเข้ากันโอ้ยใส่นั่นกันนั่นก็ดีใส่ไว้ที่โก้ล่ะพี่น้องจะคอยมาเบิ่งไอ้ใดน้ำก่อนเด้อครับมื้อนี้ไม่เอาไปซักไว้เถอะลูกแม่อันไหนเป็นหัวผ้าเห็ดบ่นี่แม่ไม่รักทั้งขังสองอันไหมฮัดไว้ที่ล่ะเดี๋ยวบ่เป็นเออเสียงมะนาวฮะมะนาวเอาไว้เดี๋ยวนึงละเอาแหน่ซึ่งสี่แหน่เอาเนี่ยไปซักหัดต้องเร็วซักแหน่เอาเนี่ยไปหัดเอาไปสูงๆเอาไปสูงๆไปเอาไปสูงเลยนี่ตกแจ้งจังหน่อยครับพี่น้องมันตักกะจังมันเหลินน้ำดีซะเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่น้องบ่นก็นี่แหละครับรูปร่างอ่ะทักขึ้นกับบ้านห้ามน้ำเร็วกับบ้านเร็วบ่นเอาพอแล้วทำนี่ละนี่แหละครับใส่ไงโอ้ยอิดจังดีขึ้นมาขึ้นมาเร็วเร็วมันคุ้นขึ้นมาได้แล้วขึ้นมาได้แล้วพื้นที่ข้างอ่างน้องกระทุ่มนะครับพี่น้องแต่ว่าถ้ามันจักน้อยนี่ก็ถ้าน้ำมากแถวนี้ก็ท่วมเอาเบิ่งเนี่ยลูกไล่ไปของเฮามื้อนี้ได้ยังไงเนี่ยคุ้มค่าเฮาบ่ไปจับโชคคุณพ่อคุณแม่เพิ่นเบิ่งติล่ะครับโอ้โหเล่นน้ําเพิ่นเว้าเรียมเพิ่นเล่นน้ําเนี่ยเพิ่นมันหลายเอ้าเอาลงได้บ่เนาะบ่อ๋อสิออกก่อนรับคืน
โอ้โหก็ได้นี่นะครับก็พ่อได้ยู่ได้กินเนาะครับเนาะก็บ่ได้ว่าสิเอาว่าสิเอาหลวงเอาไหลหยังกบปลาเข็งกับปลาคอหน่อยปลาลดครับพี่น้องครับกว่าสําหรับตอนนี้ก็ขอฝากไว้สํานี้เนาะครับเนาะติดตามครับผมหาได้อยู่ได้กินแล้วก็จักน้อยก็สิเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าอยู่ให้ในเก่าเนาะครับครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีคุณฝอกคุณแหม่มติดเด้อสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยจะไปเห็นอีหยัง